ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้อเนกประสงค์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าตู้ที่ใช้ส่งสินค้ามาถึงมือเรานั้นได้ขนส่งสินค้าชนิดใดมาบ้างตู้คอนเทนเนอร์นั้นต้องใช้พื้นที่จำนวนมากในการจัดเก็บจึงเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันไม่ให้มีสัตว์ต่างๆเข้ามาในลานพักตู้สินค้ารวมถึงขั้นตอนการล้างตู้คอนเทนเนอร์แบบปกติทั่วไปว่าเป็นไปตามหลักของศาสนาหรือไม่บริษัทลีโอ Global Logistics จำกัดผู้นำด้านการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองด้วยระบบ How-Q ในการกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามนะยิสในตู้คอนเทนเนอร์ Halal Logistics for Containerization อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการทำความสะอาดตู้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสบู่น้ำดิบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอุปกรณ์โดยเฉพาะพนักงานทำความสะอาดนั้นจะต้องแต่งกายให้สะอาดมิดชิดและก่อนที่จะเข้าไปล้างทำความสะอาดภายในตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะต้องแช่เท้าล้างในอ่างน้ำคลอรีนก่อนถึงเข้าไปปฏิบัติงานภายในตู้ได้ขั้นตอนในการล้างตู้คอนเทนเนอร์จะมีความละเอียดกว่าการล้างตู้แบบทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักข้อปฏิบัติของศาสนาในการใช้ขนส่งสินค้าฮาลาลตู้คอนเทนเนอร์ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะได้รับการติดเครื่องหมายที่ตู้ว่าเป็นตู้ที่ได้รับการทำความสะอาดตามมาตรฐาน How-Q เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าฮาลาลโดยสติ๊กเกอร์จะไม่มีการฉีกขาดก่อนการนำสินค้าขึ้นบรรจุตู้ตู้ที่ได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกไปรับสินค้าจากลูกค้าวันนี้ Neo Global Logistics ก้าวไปอีกขั้นของการขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากับการเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน How-Q ในการกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามหรือนะยิสในตู้คอนเทนเนอร์